สวัสดีค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเดินทางพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเราก็มาแวะทานอาหารเช้ากันก่อนตอนนี้ก็ประมาณ10โมงครึ่งนะคะแล้วก็มาขอถ่ายภาพสวยๆมาฝากทุกๆคนค่ะรอย่าๆรอย่ากับแฟนแล้วก็ลูกชายทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางค่ะก็เลยแวะมาเก็บภาพสวยๆไปฝากทุกคนนะคะว่าที่นี่เวลาใกล้จะมาถึงซัมเมอร์นะคะใกล้จะมาถึงหน้าร้อนเขาเอาอะไรออกมาขายกันบ้างเพราะว่าที่อิตาลีเขาจะเปลี่ยนเป็นช่วงๆนะคะแต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันนะคะเสื้อผ้าเครื่องตกแต่งอาหารการกินนะคะเครื่องดื่มก็จะเปลี่ยนไปนะคะถ้าหน้าร้อนมานะคะซัมเมอร์มาไอศกรีมน่ะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็คือร้านเสื้อผ้านะคะเขาก็จะเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเห็นไหมเสื้อผ้าช่วงสปริงนะคะช่วงซัมเมอร์กำลังจะมาก็จะมีเสื้อผ้ามาวางใหม่อีกแล้วค่ะราคาก็ตามป้ายนะคะบวกกับยูโรนะคะอันนี้ก็คือเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะหน้าอบอุ่นหน้าร้อนก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ช่วงเช้าอยู่นะคะยังไม่มีคนเยอะ10โมงครึ่งแวะมาทานอาหารเช้าระหว่างทางอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าหรือของใช้เด็กนะคะก็คือช่วงนี้หรือรองเท้านะคะรองเท้าหน้าร้อนกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางลุยๆนะคะก็จะมีอันนี้ก็คือร้านรองเท้านะคะใหญ่มากเห็นไหมคะคนจะไม่ค่อยเยอะนะคะเห็นไหมคะกว้างขวางมากอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านนะคะของกระจุกกระจิกเพราะว่าคนอิตาลีเขาชอบตกแต่งบ้านนะคะข้างในบ้านเห็นไหมคะสวยน่ารักที่อิตาลีมีร้านขายของตกแต่งบ้านเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องสำอางน้ำหอมก็จะเป็นแบบนี้คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตอนเช้าอยู่นะคะช่วงเช้าอยู่โอเคค่ะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะเราเจอกันนะคะว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ